โอเคครับเข้าสู่ AMD Sapphire Dota Pit Miner 2019นะครับกับคู่ที่3แล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของช่องเราในวันนี้ที่ถ่ายทอดสดภาคนะครับ eHome จากประเทศจีนนะครับพบกับ Alliance eHome ในตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยผู้เล่นที่ตำนานนะครับสรุปแล้วก็คือไม่ได้เปลี่ยนเพลเยอร์ตามข้อมูลในเว็บไซต์นะยังเป็นเฉียวป้านะมาเล่นเหมือนเดิมนะครับไลอัพนี้นะฮะก็เคยดูกันไปแล้วในตอนรอบคัดเลือกนะครับก็จะมี Never End หรือ End ที่เคยอยู่ VG เก่านะครับ430 Ferrari นะครับ Mid Lane ในตำนาน TI 2 Champion นะครับ Y และก็ SinQ นะ Y มาจาก Wings Gaming แชมป์ชุด TI 6นะครับแล้ว SinQ จาก Serenity ทีมที่โผล่มาใน TI ปีที่แล้วนะแล้วก็มองว่าเป็นม้ามืดที่เหมือน Wings เลยคือเล่นแบบแผนแปลกๆอะไรอย่างนี้เสี่ยวป้าก็ตำนานจีนนะครับอีกคนหนึ่งซูมาอี้แห่งวงการโดตาแชมป์ TI 4โอ้โหพูดมาถึงนี่คือแบบมีเกียรติศักดิ์มากมายมหาศาลเดี๋ยวต้องมารอดูครับว่ารวมตำนานจีนชุดนี้เนี่ยเพิ่งมาเล่นกันได้สักพักหนึ่งแล้วจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับในไมเนอร์นี้นะจะเป็นแค่ตำนานหรือว่าจะยังมีแสดงฝีไม้ลายมือที่สู้กับคนในยุคปัจจุบันได้บ้างAlliance First Draft นะครับแบน Razer Doom แล้วก็ Darkseer ตามเมตานะครับ First Pick เป็น Keeper of the Light ส่วน eHome ครับแบนทางด้านของ Oracle Enigma แล้วก็ Earth Shaker First Pick เป็น Nature's Prophet กับ Vengeful Spirit ซึ่งมีกลิ่นของ Medusa ลอยมา Juggernaut ก็ได้นะครับ Juggernaut เป็น Counter Pick ของ Keeper of the Light นะในการเคลียร์ Will of Wisps Alliance มาเป็น Sand King ครับผม Sand King กับ Keeper of the Light Sand King เป็นตัว Anti Push ที่ดีนะคือตัว Counter การดันนั่นเองเราเคยเห็นไลน์อัพดันของ Obat Go นะอย่างเลอร์แชกอะไรเงี้ยมีปัญหากับ Sand King มาแล้ว Sand King Sand Storm Level 4เนี่ยมันกว้างมากๆแล้วก็มีดาเมจต่อวินาทีสูงมันก็จะช่วยเคลียร์การดันของศัตรูเข้ามาเนี่ยได้ดีมากๆโดยเฉพาะ eHome เนี่ยครับมี Nature Prophet ที่ดันในช่วงต้นเกมนะแค่ส่งแซนคิงไปแล้วก็ตีฝุ่นเนี่ยแล้วก็ยืนอยู่ห่างๆนอกระยะเซนทรีแค่นี้ก็ยากแล้วครับที่จะดันเลนนั้นให้แตกฉะนั้น eHome กับการดันของ Nature Prophet ซึ่งยังไม่รู้นะว่าเป็นตำแหน่งไหนนะน่าจะทำได้ยากแล้วครับไม่พอนะเกมนี้เขาไม่ได้มีแค่แซนคิงนะครับเขามี Keeper of the Light ด้วยนะมีถึง2ตัวด้วยกันที่สามารถเคลียร์เวฟได้ Alliance Span ที่4ครับเป็น Outworld Devourer God แห่งการคุมเลนในมิดเลนนั่นเองส่วน eHome Span 4เป็น Naga Siren ถ้าคุณเจอตัวโยกดันหรือว่าดันคลิปสูงๆเก่งๆแบบ Keeper กับ Sand King แล้วคุณต้องระวังไว้เลยว่ามันอาจจะเล่น Hard Carry ได้นะครับเพราะว่ามีตัวที่สามารถจะ Space พื้นที่ให้อย่าง Naga Siren ตอนนี้ก็คือมาเร็งมากๆแล้วถ้าเขาโดน Naga Siren อีกเนี่ยเขาจะโดนเซตคอมโบแบบมัดมือมัดเท้าแล้วลุมกระทืบอะคุณจะเจอนาคาหลับเซตด้วยอะไรนะเซตด้วยแซนคิงเซตต่อด้วยคีปเปอร์ออฟเดอะไลท์มันจะบ้าบอมากๆแต่ตอนนี้แค่คีปเปอร์ออฟเดอะไลท์กับแซนคิงก็เป็นการเซตคอมโบที่หนักหน่วงแล้วนะอาลายันสแปนเป็นนิกแอสซัสซินนะครับสามารถสไปค์คาราเพสแก้แซนคิงได้และก็เคาน์เตอร์พิกของ Keeper of the Light ครับมาเป็น Juggernaut ด้านนอกในระยะเวลาที่เรากำลังสตรีมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังภาคอยู่ตอนนี้ฝนตกครับผมที่บ้านผมโอ้โหรู้สึกดีใจมากเลยฮะหลังจากที่อาบน้ำมีแต่อากาศร้อนๆนะครับน้ำก็ร้อนเปิดก๊อกน้ำแปรงฟันก็ร้อนฝักบัวก็ร้อนแม่งมีแต่ความร้อนในที่สุดก็มีความเย็นลงมาบ้างแค่ได้ยินเสียงฝนอยู่ข้างนอกเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วในแชทดีใจกันใหญ่นะฝนตกแล้วเว้ย ผ
ผมแค่ได้ยินเสียงฝนผมยังรู้สึกดีใจเลยโอ้คืนนี้เราคงจะได้หลับสบายกับฝนนะตกยันเช้าเลยก็ได้นะผมไม่ต้องออกไปทำงานนะครับฉะนั้นตกเลยเต็มที่Alliance มาเป็นแซนคิงซัพพอร์ตครับผมแบบนี้น่าจะเป็นแซนคิงซัพพอร์ตนะแล้วมาเป็น Beastmaster เอาจริงๆเนี่ยตอนนี้แซนคิงส่วนมากคนเขาจะเล่นเป็นแซนคิงออฟเลนกันไม่ค่อยเล่นแซนคิงซัพพอร์ตแต่มีทัวร์นาเมนต์ไทยเนี่ยแหละตอนที่ผมไปภาค ESL Thailand มามีทัวร์ไทยนะครับที่เล่นแซนคิงซัพพอร์ตอยู่แล้วก็มีกลิ่นๆเหมือนกันว่าเกมนี้น่าจะเป็นแซนคิงซัพพอร์ตจริงๆ Beastmaster เล่นซัพพอร์ตได้แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Beastmaster มันควรจะมีเลเวลและเงินไว้โถมเกมดีกว่าแซนคิงเงี้ยแซนคิงคือมันสตันสองคนก็คุ้มแล้วฮะเป็นตัวที่สตันหมู่ต้นเกมเหมือนกับเลอแชกแบนที่5ของ E-Home เป็น Ember Spirit นะเอมเบอร์สามารถล่า Nature Prophet ในแมปได้นะครับผมแล้วตอนนี้สกิลจับของฝั่ง E-Home เนี่ย E-Home รู้ตัวแล้วว่าสกิลจับของเขาเนี่ยแย่มากๆนะมา Earth Spirit เป็นพิก4ปุ๊บครับแบบนี้เปิดตัวเปิดใจชัดเจนเลยครับว่า Keeper of the Light เป็นไม่ใช่ Keeper of the Light Nature Prophet เป็น Offlane ครับและเป็น2สตันสโลและใบAlliance มาเป็น Counter Pick Juggernaut ครับ Pro Warlord ผมว่า Draft E-Home ดูเล่นยากๆแล้วนะตอนนี้มันดูทางตันไปหมดเลยฝั่งของ Alliance ดู Counter Pick มาแบบตัวต่อตัวเลยแต่ความยากของ Alliance เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับ Keeper กับ Sand King Support ครับผมซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่ไม่มีพลังอะไรมากนอกจากชาร์จแล้วก็เติมมานาซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวซัพพอร์ตโลภอะเอาง่ายๆคือมันต้องมีเลเวลมีของหน่อยไม่งั้นมันไม่เก่งในขณะที่ E-Home เนี่ยต้นเกม10นาทีแรกคือดุมากเลยมากเลยนะมี Nature Prophet Warp เติมแก๊งได้เว้น Full Earth Shake Stunวิ่งแก๊งนะครับแล้วเชคเกอร์กับเอิร์ธสปริตอย่างที่บอกไปคือมันมี2ตัวนี้ในเมตานี้ที่คุณสามารถวิ่งแก๊งได้ตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกถึงแม้จะเป็นเวลากลางวันเพราะระยะทำการไกลดังนั้นมิดเลนของ Alliance ก็จงระวังไว้ให้ดีว่าเอิร์ธสปริตอาจจะไปเยี่ยมเยือนคุณนะครับแบนสุดท้ายของ E-Home ครับขาดเป็นมิดเลนไม่ก็แครี่เพราะโทรลอดเล่นได้2ตำแหน่งแต่ตอนนี้ดราฟของ Alliance มีช่องว่างอยู่อย่างนึงครับคือ E-Home สกิลจับแย่มากๆ Ember โดนแบนไปแล้วยังมีตัวอีกตัวนึงที่เป็นตัวพริ้วๆอยู่แล้วเล่นได้ฟรีในดราฟนี้นั่นคือ Storm Spirit แต่ความเสี่ยงของมันคือคุณจะต้องหยิบก่อนดังนั้นเขาอาจจะเอามิดเลนของดราฟสุดท้ายเนี่ยมาตบหน้า Storm ได้นั่นคือความเสี่ยงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย4ตัวนี้ของ E-Home เป็นตัวเล่นเร็วเล่นเร็วเนี่ยอาจจะเป็นเมดูซ่ามาปิดท้ายได้เพื่อแบกกลางเกมถึงเลทเกมอ่ะเป๊ะครับผม Alliance Ban เมดูซ่าไปและมาจริงครับผม Storm Spirit Templar Assassin คือเหมือนเอามาไว้ตบ Nature Prophet อีกทีนึงอ่ะคือโอเค Ember ไปแล้วโดนแบนคราวนี้เขาต้องเอาสักตัวนึงมาตามล่า Nature Prophetเนเจอร์โปรเฟตตัวนี้ไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตด้วยมันคือออฟเลนเว้ยมันยิ่งมีค่าในการฆ่านะครับและเป็นเทมเพลอร์แอสซัสซินของ430เอาจริงแล้วคอยคว้ากับเฟอร์รารี่เนี่ยเป็นพวกเพลเยอร์แบบยุคเก่าแก่เลยนะเล่นกันมานานนะฮะคนแก่ตีกันTemplar เจอกับ Storm Spirit เหรอถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย Overload ของ Storm Spirit มันจะมีดาเมจผสมอยู่ระหว่าง Physical กับตัวดาเมจของ Overload อย่างนี้มันจะสามารถแปะไอ้นั่นได้นะแปะเกราะของ Templar ได้ไวนะฮะแปะเกราะนี่คือทำลายเกราะ Templar นะแล้ว Storm Spirit เนี่ยแพทปัจจุบันนี่คือบัฟมาเยอะมาก Static Remnant ใช้ดา
ดาเมจมากขึ้นใช้มานานน้อยลงคือบัฟมาหลายแพทอะอาร์เมอร์ก็เยอะมันไม่ใช่ตัวที่เทมพลาจะแบบจิ้มในเลนได้ง่ายๆเลยที่ต้องระวังคือซินคิวเออร์สปริตนั่นแหละมันแก๊งได้ก่อนสตอร์มเลเวล6ครับฉะนั้นถ้าสตอร์มโดนแก๊งเทมพลาจะโถมในช่วงกลางเกมได้ไวขึ้นกว่าปกติทั้งเทมพลาและสตอร์มเหมือนกันเลยคือฟาร์มสแต็กซ่อมได้ต้องมาดูว่าเกมเพลย์ในช่วง5นาทีแรกเนี่ยซึ่งผมพรีดิคชั่นเอาไว้นะว่าให้จับตามองที่เอิร์ธสปริตเนี่ยว่าจะมาเยี่ยมเยียนเลนกลางหรือเปล่านะโอเคครับเข้าสู่เกมแรกครับ e-home ปะทะกับ alliance นะฮะตามประเพณีของผมนะฮะก็คือเมื่อเรามีทีมจีนแข่งนะครับผมก็จะเปลี่ยนซาวแพ็กนะเป็นซาวจีนนะฮะบัฟทีมจีนหน่อยมาถึงครับซินคิวกลิ้งมาฮะมาปัก observe ward เลนกลางก่อนนะครับก่อนที่ศัตรูจะมาเช็ควิชั่นนะครับ you have done a great service อันนี้ก็แจ้งทั้งคนในสตรีมแล้วก็คนที่ดูย้อนหลังเลยนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยผมจะพยายามลงย้อนหลังทุกๆ 9:00 น.เช้าเป็นต้นไปนะครับของพูดง่ายคือสมมติวันที่1ภาคเสร็จกลางคืนเช้าวันถัดมาคือ 9:00 น.อ่ะมาเลยย้อนหลังนะครับใครที่ไม่สะดวกดูสดใน Twitch ก็ตามดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับทุกคู่ที่ภาคนะแต่เรื่องความเร็วในการทำเกมอะครับ e-home เป็นต่ออะนะไวมากแล้วเงื่อนไขต่ำด้วยมี4คนที่เดินเกมได้ไวมากๆในช่วง10นาทีแล้วก็มีเทมพลาที่ขอ Blink Deso ประมาณกลางเกม16นาทีในขณะที่ Alliance เนี่ยจะโหดมากๆในช่วงเลทเกมนะครับก็คือจะเป็น Storm กับ Troll Warlord และเกมนี้ไม่มีตัวจับ Storm เลยถ้า Storm สามารถหลบใบ้หรือว่ากลิ้งหลบ Magic Missile ได้เนี่ยจะหมดปัญหาเลยฮะจริงๆผมเริ่มเห็น Storm กลับมาเล่นบ้างแล้วนะแต่ผมอยากจะเห็นไอ้นี่มากกว่าผมอยากจะเห็นStorm build ท็อปสันนะครับ build spam bot stone นะครับเป็น build ที่ผมอยากดูเรื่องย้อนหลังที่แจ้งไว้ก็คือถ้าไม่ติดอะไรนะครับ9โมงมาแต่ถ้าติดก็จะมาช่วงบ่ายๆนะครับคือผมพยายามจะไม่อยากปล่อยบ่ายเพราะว่าเดี๋ยวคนดูย้อนหลังจะรู้สึกว่ามันห่างกันเกินไป1วันส่วนมากก็จะนั่งทำเลยเนี่ยแหละคือภาคเสร็จก็จะนั่งทำย้อนหลังทันทีเพื่อปล่อยในเช้าม ีโพสนะครับผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะแต่ผมพูดเลยว่าทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สุดยอดมากในเรื่องของความช้านะฮะอย่างคู่เนี่ยครับดีเลย์จากเวลากำหนดไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับทัวร์นาเมนต์เกมคู่แรกเนี่ยเริ่มตอนบ่าย 3:30 นาทีแล้วคิดภาพว่าตอนเนี้ยเพิ่งจะเริ่มคู่ที่3ครับในเวลาเที่ยงคืนคือใช้เวลาไป9ชั่วโมงในการผ่าน2คู่แรกครับแล้วถ้าคู่หลัง2คู่เนี่ยมีเกม3หมดเลยเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่9ชั่วโมงเหรอจบตอน 9:00 น.เช้าเลยไหมเริ่มแข่งบ่าย 3:30 จบ 9:00 น.เช้าเนี่ยเราดู TI อยู่เหรอเนี่ยมีเสียงฟ้าร้องมีเสียงฝนเข้าในไมค์ไหมมีคนถามผมว่าผมเล่น Division 2ใน PS4 หรือ หรือว่าใน PC ครับผมอ่ะคุณดูดราฟแล้วคุณให้เป็นใครครับพวกคุณคนดูคุณชอบดราฟไหนมากกว่ากันเอาจริงๆผมชอบดราฟทั้ง2ทีมนะเพราะมันแบ่งชัดเจนมากเลยครับ e-home คือต้นกลาง alliance คือกลางเลท
เข้าสู่เลนครับผมเกมกลับมาเริ่มแล้วนะในเลนล่างเป็นจักกับเวนฟูนะครับเป็นคู่ที่แบบง่ายมากก็คือสตันปั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบีสมาสเตอร์มันเป็นสายสเตนนะครับเลือดมันเริ่มต้น680ฉะนั้นมันไม่โดนปั่นและฆ่าในชุดเดียวง่ายๆแน่นอนเทมพลาจะเริ่มเก่งตอนเลเวลประมาณ3ไปนะฮะ3นี่คือมีบัฟดาเมจรีเฟคชั่นเลเวล2มันจะเริ่มเห็นความแตกต่างและเลเวล1ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่เลนเจอกับ Storm Spirit นะครับ Storm มันจะใช้ Static Remnant Farm เรื่อยๆนะเทมพลาก็ซื้อ Magic Stick มานะครับจำไว้เลยฮะเจอ Storm ซื้อ Magic Stick ครับคุ้มค่าเลนกลางนี่คือวัดกันตัวต่อตัวครับผมยังสูสีมากๆนะแต่ดูดาเมจกันหน่อยสิดาเมจพื้นฐานเท่ากันเกราะเท่ากันโอ้โหเทมพลามีวัดบัฟเล็กน้อยนะครับที่เป็นต่อเล็กน้อยแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกฮีลิ่งซอลมาส่ง430แล้วส่วนตรงนี้ครับซินคิวเหมือนจะไปตัดครีปมานะสตันใส่ไทกะไปก่อนครับเป็นทางด้านของแซนคิงซัพพอร์ตอัพมาเป็นแซนสตรอมไม่มีสตันนะเท่ากับไม่มีความสามารถในการช่วยฆ่าอะไรเลยครับมาแค่ตีฝุ่นเฉยๆรากงอกแล้วเฉียวป้าครับวาร์ปแบบนี้เลยฮะวาร์ปจากซ้ายมาขวาครับไทกะรู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่ตรงนี้ตีฝุ่นหลบครับผมไม่มีดีเทคชั่นฮะไม่สามารถฆ่าแซนคิงได้แซนคิงเลเวล2แล้วนะแซนคิงมีสตันแล้วนะครับตอนนี้เลนบนเป็นแซนคิงยืนโซนให้กับโทรวอลลอดครับคือถ้าเป็นโคโตจะไม่สามารถยืนโซนให้กับโทรวอลลอดได้แล้วมันจะมีปัญหาในการเลนเจอกับเนเจอร์โปรเฟตนะครับเขาก็เลยเอามาเป็นแซนคิงนะซึ่งยืนถึกบึกบึนมากกว่าแล้วเอาคีปเปอร์ออฟเดอะไลฟ์มาเล่นกับบีสต์มาสเตอร์ครับผมบีสต์มาสเตอร์เกมนี้ก็จะไม่ขาดแคลนมานานนะเลนล่างซินคิววาร์ปโรเทชันมาเลนล่างครับสตันไปก่อนที่ทางด้านของคีปเปอร์เดอะไลท์ตามมาต่อด้วยกลิ้งมาสตันแล้วก็ปั่นเก็บคิวไปเฟิร์สบลัดครับผมเป็นทางด้านของวายจากทีมอีโฮมครับผมโอ้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  10% คุณเห็นอะไรได้ไหม 10% ครับผมเนเจอร์โปรเฟตก็เลยจะวาร์ปฮะแล้วดันตีติดรูทฮะ 10% ได้ตัวคอคืนมาอีก1ศพฮะเป็น1ต่อ1ส่วนเลนกลางตอนนี้ครับเป็นเทมพลาซินแล้วเทมพลาซินเลเวล4แล้วนะพอรีเฟคชั่นเลเวล2แล้วก็เริ่มสู้ยากแล้วครับเทมพลาซินจะเริ่มฆ่าได้ตอนเลเวล6แล้วก็สตอร์มเองก็จะมีความสามารถหนีตอนเลเวล6ซินคิวกำลังโรเทชั่นมาตรงเลนกลางนะครับ430เหมือนกำลังล่ออยู่คลิปดันสูงครับแต่ว่าสตรอมไม่ได้เข้ามาแย่งสู้ดีนายอะไรอย่างนี้เลยนะไปฟาร์มป่าครับตอนนี้เมตามิดเลนเป็นการฟาร์มสู้กันนะคือมันไม่ใช่การมาลาสคลิปดีนายแย่งกันอีกแล้วอะแต่มันเป็นการแข่งกันว่าใครฟาร์มได้ดีกว่ากันนะสตรอมไม่เล่นเลยตำแหน่งตัวเองเลยคือเขารู้ว่าเอิร์ธสปิริตสามารถมากระทืบเขาได้ตลอดเวลาจนกว่าเขาจะเลเวล6นะครับอย่างเมื่อกี้ซินคิวเดินไปเลนกลางแล้วไปยืนรอหลังเทมปลาแล้วแต่สตรอมไม่เข้ามาดีนายด้านล่างสตันไปที่บ็อกซี่ครับกิ้งมาแล้วปั่นนี่มันเป็นคอมโบเลน3แบบอีซี่มากๆครับผมอินเสเนียทำได้แค่ชาร์จเท่านั้นแล้วก็วาร์ปหนีฮะกลับไปเข้าเลนฮะแต่เป็นการเข้าเลนแบบเลือดไม่ค่อยพร้อมมานาก็ไม่ค่อยพร้อมนะมีพอสอีกแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงครับผมเลนล่างคลิปของ Beast Master ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าความสามารถในการฆ่าในเลนอันนี้ผมเคยพูดไปในคลิปสรุปเมตาแล้วมั้งของแพทช์ล่าสุดนะครับว่าโอเคโทรจักอะไรพวกนี้มันเป็นแครี่เทียร์1นะครับแต่ความสามารถในเลนมันแตกต่างกันคือความสามารถในการฆ่าหรือว่าเป็นเลนคิลเลอร์เนี่ยแบบเด็ดขาดอะจักมันเหนือกว่าจักมันคือปั่นละฆ่าออมนิละฆ่าแต่โทรลอดมันคือจ่าย DPS ได้เร็วและแรงดูจากไอเทมแล้วก็คือจะเป็นบิวเฟสบูทกับกลองนะครับสำหรับเตือนทำเกมนะ
คือเกมนี้เขาต้องออกไปเดินทำเกมอยู่แล้วแล้วก็สเปซสร้างพื้นที่ไม่ให้ฝั่งของอาริอันเนี่ยเจาะป่าเทมเพลาได้พอเทมเพลาพร้อมทำเกมเราก็ลุยคราวนี้ต้องมาดูว่าอาริอันเนี่ยเขาจะเล่นบีสต์มาสเตอร์บิวอะไรโทรลอร์ดบิวอะไรนะครับโทรลอร์ดเนี่ยจะเล่นบิวฟูรี่ฟาร์มไหมหรือว่าจะเล่นบิวทำเกมไววาลาดมันมีออกได้2คนคือโทรกับบีสต์มาสเตอร์ต้องมีสักคนนึงแล้วก็ตัวของแซนคิงเนี่ยเล่นเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมก็ต้องรีฟาร์มบลิงหรือว่ามีทรานคิววูดหน่อยในไลน์อัพของอาริอันจะเป็นแซนคิงนะที่แบบถ้าอยากทำคิมสันการ์ดเนี่ยไม่ใช่คิมสันการ์ดดิถ้าอยากจะทำการเล่นกรีฟอะดูเหมาะสุดแล้วแต่เกมเนี้ยถ้ามีทั้งการเล่นกรีฟมีทั้งคริมสันการ์ดจะช่วยได้มากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเนเจอร์โปรเฟตก็เป็นดาเมจซัมมอนซึ่งมันแท้ป้อมจักตีทีเทมพ่าโฟกัสคิวมี2ชิ้นเนี้ยจะช่วยทำให้อาริอันสตายยากมากๆและจะทำให้การคิวของอีโฮมเนี่ยเฟลได้ง่ายขึ้นแต่มันก็มีอีกแบบนึงนะครับเขาอาจจะไม่ออกก็ได้แล้วก็ออกแค่โปรเทคตัวคอพอคือซื้อของมาปกป้องตัวเองพอเพราะว่าโคโตมันเล่นที่แนวหลังอยู่แล้วมันคงไม่ได้กดใช้ร่วมกับเพื่อนไอ้คิมสันการ์ดอะไรเงี้ยเจมป้าฟาร์มเลนสตอมก็โยกไปฟาร์มป่าบาวตี้รูน5นาทีกำลังจะมาครับบีสต์มาสเตอร์เล่นเป็นบิวปลาขวานฮะคือบีสต์มาสเตอร์ทั่วไปเนี่ยบิวที่นิยมเล่นจะบิวเป็นซัมมอนแล้วก็เอาอินเนอร์บีสแต่ว่าบีสต์มาสเตอร์ของอาริอันฮะเลือกเป็น YX ปลาขวานดูเหมือนว่าเพราะอยากมีเขาเรียกมีโคโตอยู่อ่ะมีคนเติมมานาให้เลยอยากจะเล่นบิวนี้นะฮะจะได้ใช้สกิลคุ้มๆหน่อยตามสเต็ปเนเจอร์โปรเฟตครับเข้าสู่กลางคืนปุ๊บนาทีที่5รถถังมาวาร์ปลงมาซัมมอนเปิดประเด็นดันป้อมทันทีแซนคิงครับมาทำตัวตามหน้าที่ครับเป็นแอนตี้พุชครับผมแต่ว่าแซนคิงตัวนี้ไม่ใช่แซนคิงออฟเลนครับเลเวลมันน้อยฮะกลิ้งมาสตันครับผมแล้วคอยคว้ายังเลเวล5อยู่เลยครับไม่มีกิ้งหนีครับผมไทกะสตันไปที่ซินคิวออกไม่ได้ครับอ้าวจะมาแก๊งเขาโหมกับกลายเป็นว่าคอยคว้าได้คิวแทนแล้วคอยคว้าเลเวล6แล้วครับจบแล้วฮะคุณไม่สามารถฆ่าสตอมได้ง่ายๆแล้วครับสุดท้ายอีโฮมได้ป้อมกลางไปตามที่อยากครับแต่ว่าโดนดีนายครับได้แค่ปิดพื้นที่วาร์ปครับแต่ไม่ได้เงินไปฮะเท่าที่ควรจะได้ซึ่งมันเป็นไลน์จุดเด่นของไลน์อัพดันนะคือคุณเอาเงินจากป้อมมาบูสต์ให้กับทีมตัวเองแล้วรวยกันทั้งทีมแล้วก็เอาของมาตบศัตรูทำเกมแล้วก็โถมทุกป้อมมันคือตู้ปั๊มเงินน่ะที่จะช่วยบูสต์ให้ทีมคุณเก่งกว่าทีมฝั่งตรงข้ามแล้วพอ Beast Master มาเป็นวิว YX แบบนี้ก็เลยดูทื่อๆนะอ้าวสตอมโผล่มากิ้งใส่ทางด้านของ Nature Prophet ซะงั้นครับเสี่ยวป้าโดนลากออกมาฆ่าเรียบร้อยครับมาระปิดคิวไปสตอมกิ้งหนีกันเลยครับมาระโดนสตันและไม่มีมานาหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ฮะไม่มีมานา Battle Trance ครับแต่คีย์หลักของฝั่ง Alliance ในเกมนี้มันคือ Storm Spirit ครับถ้า Storm Spirit สามารถโถมเกมได้ก็ถือว่าเคลียร์โจทย์ครับเดี๋ยวสตอมก็ไปเดินเกมให้โทรลอร์ดก็ฟาร์มไปก็ได้ครับไม่มีปัญหาสกอร์มันเป็น3-3นะตอนนี้เนเจอร์โปรเฟตเริ่มเปิดประเด็นชวนทะเลาะดันป้อมเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้และแซนคิงก็พยายามที่จะไปเป็นตัวการบ้านทุกที่แต่ตรงนี้ครับวายปักเซนทรีรอแล้วและเรียบร้อยครับคอมโบสตันปั่นไป4-3เป็นแอนตี้พุชเชอร์ที่ดูอ่อนมากๆเลยนะคือยังทำงานไม่สำเร็จเลยครับแซนคิงทำให้แค่ฝันของข้ามลำคาญเฉยบ็อกซี่มีไพมอลรอครับเมื่อกี้จะไพมอลรอใส่ทางด้านของ Never End Juggernaut ละแต่ว่าเขาหลบฟ็อกไปได้ก่อนดึงทีพีมาได้เป็น Beast Master กับ Keeper of the Light และโคโตในเกมนี้ครับผมก็รู้สึกว่ามันดีเฟนส์เลนลำบากแล้วปกติเนี่ยมีโคโตดันสูงได้มีแซนคิงโยกดันได้แต่สตรอมสามารถโดดไปตบหัวคุณในป้อมได้ครับขอแค่เขารู้ครับว่าคุณอยู่ตรงไหนการเงิน2ดับแรกเป็นต
ัวคอฝั่งอีโฮมนะเทมพลากับจักส่วนแครี่ทั้ง2ทีมเท่ากันอยู่ครับสตรอมสปิริตมาเป็นโอเวอร์โหลดนำไม่รู้จะขึ้น power trade ก่อนหรือเปล่านะหรือว่าจะไม่ขึ้น trade แล้วก็ไปเป็นทางด้านของโอ้นั่นไงมาเป็น arcane boot ครับแล้วก็จะขึ้นคาย่าแล้วเดี๋ยวถอด arcane boot มาทำ bloodstone จักได้กรองแล้วนะส่วน beast master มี power trade และยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับและอัพเป็นขวานนำฮะขวานนี่มันช่วยแอมดาเมจนะซึ่งสมัยก่อนคนก็เคยอัพกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้กันแล้วคือซัมมอนมันดันโหดกว่าแล้วก็ทำดาเมจ DPS ได้ดีกว่าด้วยสตรอมบูสต์ฟาร์มไปเรื่อยๆครับมีคาลิตี้กดเติมมานาฟาร์มตบฟาร์มตบเรื่อยๆสตรอมกับเทมพลากำลังแข่งกันฟาร์มอยู่นะบาวตี้รุน10นาทีจะมาในอีกไม่ถึง1นาทีตรงนี้แล้วมีกลิ้งมาจากซินคิวก่อนเทมพลาจะเป็นเดโซนะครับเดี๋ยวเทมพลาได้เดโซเนี่ยเอาโรชานได้เลยนะเนเจอร์โปรเฟตมีลูกช่วยแทงเอิร์ธสปิริตฟาร์มเป็นเอิร์ธแล้วก็จะขึ้นเลเวล6แล้วฮะตอนนี้ถ้าฟาร์มสแต็กถามว่าอะไรดีกว่ากันเหรอมันจะมีคนเล่น2บิวนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าโอเวอร์โหลดอ่ะสามารถใช้ค่าดีกว่าสตาร์เต็กเลมนั้นฟาร์มเวฟดีกว่าคือโอเวอร์โหลดมันเน้นแบบจ่ายสกิลกิ้งตีกิ้งตีไงยิ่งโอเวอร์โหลดเยอะคุณก็ตีโหดแต่ตรงนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเพราะว่าโปรเพลเยอร์เนี่ยเล่นกัน2บิวเลยเว้ยบางคนก็แบบศรัทธาในบิวโอเวอร์โหลดอย่างท็อปสันเนี้ยเขามองว่าบิวโอเวอร์โหลดดีเลเวล10เขาก็เล่นโอเวอร์โหลดทาเลนต์ด้วยไม่เอามานารีเจนกลิ้งมาชนจับบ็อกซี่ไว้ได้ครับแมกเนไทส์สตันไปลดเกราะและอีซี่คิวครับนี่เป็นคอมโบแบบชนิดที่ว่าคุณก็ไปเล่น MMR ได้กับเพื่อนเล่นปาร์ตี้แรงอ่ะเฮ้ยมึงสตันนะมึงสตันเดี๋ยวกูปั่นอันนี้ไม่ต้องปั่นเลยยืนตีธรรมดาฮะรถถังคันที่2มาแล้วนะครับเวฟ10นาที Alliance ต้องรักษาพื้นที่ฟาร์มให้กับ Troll Warlord ครับและสตรอมขอแค่มีคาย่าก็จะเดินเกมได้แล้วโทรวอลอดเกมนี้เล่นเป็นบิลด์แบทเทิลฟิวรี่นะครับจะมาฟาร์มสู้เลดเกมฮะนั่นหมายความว่า Alliance มองคีย์ในเกมนี้แล้วว่าเราจะสู้ตอนช่วงกลางถึงเลดเกมเพราะนั่นคือเวลาของทีมเราปิดทาวเวอร์ที่ควรจะปิดไปแล้ว2ป้อมครับสำหรับ E-Home ตอนนี้คือเซฟเลนกับมิดเลนของศัตรูและ Yกำลังจะโผล่มาแกะแก๊งเหรอซินคิวอะไรก็ตามมานะครับแต่ว่าอินเสเนียกับไทกาอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่น่าจะฆ่าได้ง่ายเลนล่างคอยคว้ากำลังดันอยู่ครับค่อยๆฟาร์มค่อยๆดันเหลือมาเป็นรีซีพีคาย่าเรียบร้อยครับได้คาย่าแล้วซินคิวเข้ามากลิ้งเตะสโลดึงใบและโคโตครับจ่ายชายฟรีไหมวิวโอวิปสวนโอ้3คนสตอมลงมาบี้ทางด้านของเอิร์ธสปิริตก่อนเอิร์ธสปิริตไม่มีสกิลใบ้แล้วสวับช่วยจากวายครับส่วนจักนั้นปั่นแล้วตีวิวโอวิฟไปแบทเทิลทรานมาสตันกับทางด้านของไทกับออมนิสแลชชึบฉับฉึบฉับแต่ดาเมจไม่มีสวับช่วย1ทีแต่สุดท้ายไม่รอดอยู่ดีครับคอยคว้าจัดการไปได้เสียไปแล้วคนละ1ต่อ1ไทกะเดินฉีกไปด้านซ้ายคนที่ตกรถเป็นมาดาระครับผมสุดท้ายแล้วอีโฮมฮะเสียไปแค่จักคนเดียวครับแต่อาเลียนเสียถึง2เลยBeast Master เองก็ไม่ได้เข้ามาร่วมจอยไฟท์แต่อย่างใดครับกำลังโยกดันอย่างมีความสุขอยู่และซื้อมาเป็นเบเดเลียนฮะนี่เขามีเบเดเลียนเขาก็เอาโรชานได้ไวเหมือนกันนะฝั่งของ Beast Master นะครับถ้าขึ้นโซล่ามานี่จะช่วยแก้เกมได้ดีมากเลยไม่ว่าจะช่วยเสริมเกราะให้เพื่อนหรือว่ายัดใส่ศัตรูเพราะอย่าลืมว่าโซล่าไม่ใช่แค่มีการบวกกับลบเกราะเท่านั้นแต่มันยังบวกและลบ Attack Speed ได้ด้วยเทมพลาแอสซัสซินครับใกล้จะได้เดโซเลเตอร์แล้ว13นาทีนะเดโซมาส่งและรวมตัวเราโรชานได้เลยนะฝั่งของอาเลียนสโมคครับไม่รู้แล้วว่าสัมผัสได้หรือเปล่านะเพราะว่านี่คือทามมิ่งที่เทมพลาควรจะได้เดโซนะฮะ
มาวอดชายขวาก่อนอินซาเนียดูเหมือนจะไม่มีอัลตินะตอนนี้จากฟาร์มอยู่ตรงกลางครับไทกะได้บลิงค์แล้วฮะนี่คือไปฟาร์มมาบลิงค์ชิ้นแรกเลยครับเพื่อจะมาเปิดเกมครับและเรียบร้อยครับตามสเต็ปอีโฮมฮะต้องบอกว่าตามสเต็ปเทมป้าซินดีกว่าเดโซปุ๊บเข้าโรชานและมีเว้นฟูบวกดาเมจกับรถเกราะให้อีกเนเจอร์โปรเฟตออฟเลนครับมีวลาดครับผมเขาจะเดินเกมกันแล้วครับอีโฮมมีเอจิสมีวลาดเสริมทีมไฟท์มีทั้งออร่าพลังโจมตีจากเว้นฟูออร่าพลังโจมตีจากวลาดอีกและ3ตัวคอของเขาเป็น3ตัวตีหมดเลยนะใช้วลาดคุ้มมากครับทั้งบวกดาเมจและดูดเลือดกลิ้งมาแต่ผิดรูนะเตะสโลถูกรูครับตรงนี้สโลได้2คนแต่ก็ไม่ได้ตามมาต่อแต่อย่างใดนะครับมันอยู่หน้าป้อมแหละจะโดนโคโตสวนด้วยวิวโอวิปด้วยจังหวะวิวโอวิปสวนกันนี่เป็นจังหวะสำคัญมากเพราะว่าโคโตมันมีปัญหากับจักนะครับถ้าจักจ่ายปั่นไปแล้วอย่างเงี้ยวิวโอวิปคุณจะไม่โดนจักเคาน์เตอร์ครับมันคือทีใครทีมันอ่ะใครจะจ่ายก่อนใครระหว่างวิวโอวิปกับปั่นพอมีวลาดนอกจากเสริมออร่าทีมไฟแล้วนะครับออร่าที่บวกเกราะ4มันทำให้คลีปของคุณเก่งขึ้นด้วยนะฉะนั้นมันจะดันเก่งขึ้นหอยคว้ารู้ครับว่าเสี่ยวป้าไม่มีอะไรที่จะสู้ตัวเองครับไม่มีอะไรที่จะจับแล้วเขาก็เลยทำเกมเมามันนะตอนนี้กิ้งตบกิ้งตบกิ้งตบแล้วมีรูนรีเจนด้วยครับสตอร์มถอยออกไปเติมเลือดเติมมานาก่อนยังเห็นผ่านคลีปนะแล้วกดฟอร์ติฟายไว้ครับอยากจะมีวิชั่นตรงนี้ผ่านคลีปแล้วกลิ้งมาบี้ใส่สตาร์เทคแรมนั้นพร้อมกับอิเล็กทริกโวลเทคจับเซียวป้าซื้อเวลาไว้ครับผมเพื่อนลงมาใบเอาไว้ได้แต่ควายคว้านั้นอีซี่ครับผมคุณไม่มีสกิลหยุดครับดราฟนี้เป็นดราฟที่ฟรีสำหรับผมและวิลโอวิปจับทางด้านของเทมปลาซินที่มีเอจิสครับผมอีโฮมเฟลแล้วฮะโดนสเปซครีเอทที่เลนล่างฮะดึงกันกลับไปช่วยหมดเลยและโดนตีฝุ่นแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วคุณได้เป็นมะเร็งแน่นอนโอ้โหกลิ้งมาบี้สรุปแล้วมีเอจิสครับผมแต่ทำอะไรไม่ได้เลยฮะไม่สามารถโถมเกมได้ตามที่ควรจะเป็นฮะเป็นช่องโหว่ที่หนักมากครับอาริยันเสร็จแล้วว่า2ซัพพอร์ตวาร์ปลงไปเพื่อจะไปจับสตอร์มฮะทำให้เทมป้าถูกทิ้งโดดเดี่ยวอยู่ที่เลนบนแล้วมันคือดราฟไงเขาแบนเอมเบอร์ไปในดราฟเฟสครับเพราะรู้ว่าตัวเองไม่มีสกิลจับแต่ก็มาเจอสตอร์มอีกอยู่ดีอันนี้เป็นวิธีลงโทษในดราฟแบบไม่ง่ายเลยนะถ้าศัตรูไม่มีตัวจับเราเล่นตัวหนีครับเอิร์ธสปิริตอีกนิดนึงจะได้แวสเซลแล้วนะครับแวสเซลจะแก้โทรวอลล์ด้วยนะครับเวลาเปิดแบทเทิลทรานส์สตรอมจะขึ้นต่อเป็นบลอดสโตนครับแล้วถ้าเขาได้บลอดสโตนเมื่อไหร่นี่เขาจะโถมเกมหนักมากๆเลยนะเพราะเลือดและมานาพูที่มากขึ้นเดินมาเจอ430ครับโอ้โหมันไม่แคร์เลยโดนจิ้มไป1ทีครับจากเมลกับเดโซอันนี้ต้องแคร์แล้วรู้สึกเจ็บเลนล่างโดนดันโดยอีโฮมครับผมแต่แซนคิงมีเวฟเคลียร์ครับมีทั้งชาร์จมีทั้งด้านของแซนสตรอมแป๊บเดียวคลิปหายหมดครับดันไม่ขึ้นฮะแซนคิงเลือกเป็นทาเลนต์200 HP นะครับแล้วก็เตรียมขึ้นเป็นเวลออฟดิสคอร์ดมาเสริมดาเมจเวทอีกสตอร์มสปิริตตัวนี้เลือกเป็นทาเลนต์30ดาเมจโอเวอร์โหลดนะครับต้องบอกว่าทาเลนต์คนส่วนมากจะเลือกมานารีเจนเพราะมันช่วยทำให้คุณเนี่ยมีมานาทำเกมอย่างต่อเนื่องแต่ทาเลนต์ฝั่งซ้ายเนี่ยมันเน้นแดกด่วนอ่ะดูเดินล่างกันก่อนครับบิงมาอีปีเซนเตอร์บุ้ม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 วิวโอวิปเซตไว้ให้แต่จักนั้นเบดฟิลลี่อยู่แต่โดนไพเมอร์รออีกหนึ่งทีครับกลายเป็นว่าไม่สามารถอยู่วิวโอวิปได้ต้องรีบวิ่งหนีออกไปวายช่วยสวับจักออกไปมีบายแบ็กมาจากซินคิวซินคิวกำลังว้ามาช่วยเติมไฟเฉียวป้ารอดออกไปได้และตรงนี้ไบดิ้งไลท์ทิ้งไปก่อนครับผมเป็นดับเบิลคิวของมาดาระครับและอาริแอนซ์ถอยมาดีไนทาวเวอร์ไปครับคุ้มแล้วครับไฟนี้ชนะและดีไนทาวเวอร์และดึงบายแบ็กของศัตรูได้ด้วยครับที่เราพูดค้างกันไว้ก็คือจะบอกว่าทาเลนต์ซ้ายมันแดกด่วนแต่ถ้าคุณจะเน้นเกมระยะยาวเนี่ยฝั่งขวาคุ้มกว่าเพราะมานารีเจน3หน่วยคุณสามารถหาจากไอเทมได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เลือกเอา
ว่าเฮ้ยฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้หรือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้เงินแก้ปัญหาแล้วเราก็เอาอะไรที่มันมีประโยชน์ระยะยาวมาดีกว่าอย่าง30ดาเมจโอเวอร์โหลดโอ้ด้านล่างครับวายโดนจับได้ครับไม่รอดมาดารักกำลังจะพี่หนีกิ้งทันไหมไปดิ้งไลโอ้ my god นี่แน่มีฮิฮิฮิด้วยกำลังจะกลิ้งมาสตันเขาฮะไบดิ้งไลท์ผักและบ็อกซี่หลบอยู่ในต้นไม้ส่งนกออกไปเห็นวิชั่นแล้วอุ้ยรู้สึกเสียวโอ้ my god มันถางต้นไม้เจอว่ะวีโอวิฟส์มีไม้บ็อกซี่ไม่น่ารอดครับช็อตนี้อินเสเนียเดินกลับเลยครับอินเสเนียบอกกูไปแล้วช่วยไม่ได้ตอนนี้อาริอันส์วอร์ดดีมากเลยคือเขาวอร์ดเต็มป่าของอีโฮมเลยฮะและสตรอมบลอดสโตนแล้วนะตอนนี้บลอดสโตนเนี่ยที่เคยบอกไปในเกมหลายๆเกมที่ภาคนะครับว่ายิ่งคุณฆ่าได้ชาร์จคุณก็จะมากขึ้นฉะนั้นถ้าคุณโถมเกมได้อย่างหนักมากชาร์จคุณจะแบบมหาศาลและมานารีเจนคุณจะอยู่น้ำพุอ่ะยังกับอยู่ในน้ำพุดูจากสกอร์และเน็ตเวิร์ดนี่ต้องบอกว่าไม่สู้ดีมากๆสำหรับอีโฮมนะครับมาดูว่าบอทว่าไงบ้างโอ้โหนั่นไงคือบอทก็รู้ฮะว่าจากไลน์อัพแบบนี้นะครับเลทเกมแล้ว Alliance ได้เปรียบมากๆแน่นอน20นาทีนะครับสกอร์เท่ากันเงินไม่ห่างมากโอกาสชนะ Alliance 70% เลยครับตอนนี้คือเทมพลาอย่างเงี้ยจะไปเล่นเลทเกมเทมพลาต้องมีเงินมากกว่าศัตรู1สเต็ปเพื่อจะได้มีไอเทมแพงๆแบบ Daedalus หรือว่าใบหรือว่า Hex อะไรเงี้ยมาตบศัตรูAllianceได้ไป3 Bounty Rune นะครับส่วนมาดาระก็มี Battle Fury ฟาร์มไปเรื่อยๆสบายๆและเขากำลังจะขึ้นเป็น Build Miracle ครับแสงยาฉะกับ Stunic ครับผม Status Resistance 2ชิ้นนี้รวมกันแล้วอยู่ที่ 40% มันคือ Build ของคนที่ไม่ชอบออก Backing Bar ครับผมเน้นว่าเดี๋ยวมี Status Resistance แล้วมาหลุดเองไม่ต้องกด BKB Alliance Smoke นะครับส่งนกมาเช็ควิชั่นเห็นเทมพลากับเวนฟูอยู่ตรงกลางนั้นเราจะต้องไดฟ์ด้านหลังก่อนสโมกหลุดแล้วสวัสดีครับวายอ้าวแต่ดูเหมือนลังเลครับตอนแรกว่าจะอันตีดีไหมเพราะมันแค่ซัพพอร์ตแล้ว VO Whip Set ได้2คนสตอร์มเข้ามาบี้ไล่เป็นสเตอร์บิงเข้ามาดูเข้าไปกางแซนสตอร์มเอาไว้เรียบร้อยครับจับเปิ้ลคิวของบ็อกซี่ทำทีมไฟต์ได้ดีมากๆครับอะไรอย่างนั้นในจังหวะนี้เขาเห็นผ่านวิชั่นของนกนะครับตัดสินใจที่จะไม่เข้าตรงๆนะครับต้องเข้าด้านหลังนะฮะและโทรลอดมันขึ้น Battle Fury มาครับนั่นทำให้จักฟาร์มระยะยาวสู้กับโทรลอดไม่ได้ครับถ้าเป็นแบบนี้จักจะต้องมีไอเทมเวฟเคลียร์เหมือนกับฟูรี่ครับก็จะเป็นมิโอเนียนั่นเองเมื่อกี้เนี่ย Alliance ก็โผล่มาจากไฮกราวด์ด้านซ้ายนะครับก็คือชายซ้ายของ E-Home นั่นแหละตอนนี้ E-Home เริ่มระวังแล้วว่าเฮ้ยตัวเองโดนยึดชายซ้ายนะครับเราไม่ควรจะยุ่งกับวิชั่นตรงนั้นนะจนกว่าจะศัตรูจะถอยกลับไปหรือว่าฆ่าศัตรูได้นะครับถ้าเดินขึ้นไปแล้วเราโดนแน่นอนซึ่งแน่นอนครับ Alliance เข้าวอร์ดไปแล้วโทรลอดได้แสงยาฉะแล้วนะครับสแตทเพิ่มขึ้นพร้อมกับ Status Resistance วายอยากรู้อยากเห็นเหรอบลิงค์มาเปิดสตันกลางเวล Discord และมีแซนสตรอมครับสตอร์มกลิ้งมาปิดคิวไปครับเรียบร้อยครับนี่ไงผมเพิ่งบอกไปเลยว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับมันจนกว่ามันจะถอยกลับไปหรือว่าเราชนะไฟได้แล้วนะครับถามว่าสตอมมาเพราะอะไรสตอมอยากได้ชาร์จครับสตอมอยากได้ชาร์จบอดสโตนมาบูสต์พลังตัวเองขึ้นไปครับคืออย่างเมื่อกี้เวนฟูไปตายเขาก็จะได้บทเรียนซ้ำนะครับว่าอ๋อสตูยังอยู่ตรงนี้นะยังมีวอร์ดอยู่นะครับ
มีคนบอกว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนเจอร์โปรเฟตทำอะไรไม่ได้เลยคือเนเจอร์โปรเฟตเนี่ยถ้ามันรวยมากเนี่ยมันก็เอาไอเทมมาตบใช่ไหมแต่เกมนี้คือมันธรรมดาไงมันก็จืดๆอะครับบวกกับมีสตอร์มซึ่งเป็นตัวเคาน์เตอร์สามารถลากตบได้ทั้งแมปขอแค่เห็นหน้าเท่านั้นการจะไปสปิดพุชของเนเจอร์โปรเฟตมันเลยไม่ง่ายแล้วตอนนี้ทีมไฟต์กันตรงๆคือ Alliance ได้เปรียบมากๆครับเพราะสกิลทีมไฟต์ Alliance มันดีกว่ามี Beastmaster ตัด1มี Will O Whips ดูดมี Epicenter Sandstorm วงกว้าง E-Home เด่นแค่การ Pick Off เท่านั้นคือการแก๊ง1ตัวที่หลุดออกมาอีโฮมมีใครบ้างที่ไดฟ์ไปได้บ้างมีเทมเพล่าไดฟ์ได้มีเออร์สปริตที่กลิ้งไปไดฟ์ได้นอกนั้นไม่มีโจทย์ตอนนี้คือถ้าสู้กันตรงๆ5-5มันไม่สามารถที่จะฆ่าแนวหลังของอาริอันซ์ง่ายๆเลยคือถ้าคุณไม่จัดการคีปเปอร์ออฟเดอะไลท์ที่มีอันติคีปเปอร์มันจะเซตอันติสวนคุณแน่นอนรวมถึงแซนคิงด้วยเทียบคุณภาพของซัพพอร์ต2ทีมนะครับตอนนี้ซัพพอร์ตของอีโฮม2ตัวเนี้ยเป็นซับที่ฟาร์มไม่ได้แต่ Alliance เป็น2ซับที่ฟาร์มได้คนนึงมี Sandstorm อีกคนนึงมีทางด้านของชาร์จวอร์ดตรงนี้ยังโดนคุมอย่างแน่นหนานะครับมีอารักขาเดินสับไปสับมาอยู่ตลอดเวลาเทมพล่าแอสซาซินได้มาเป็นแบล็กคิงบาร์ซึ่งจะทำให้เขายืนในไฟท์กับแซนคิงได้นานจากเดิมที่มีปัญหานะตอนนี้ถ้าจีอีโฮมจะสู้ได้เนี่ยคือต้องรอมิโอเนียจักเพิ่มอีก1ชิ้นหรือเมลสตอร์มก็พออาจจะแบบเสริมได้แล้วแต่ถ้ามิโอเนียจะดีกว่าดาเมจมันจะพีกว่านี้ออมิสแลชก็จะแรงขึ้นด้วยส่วนเนเจอร์โปรเฟตจะเป็นใบ้นะครับออคิดซึ่งตรงเนี้ยมีความเสี่ยงแล้วเพราะสตอร์มเนี่ยจะเลือกออกเป็นใบ้เหมือนกันครับเราเห็นสตอร์มของทัวร์นาเมนต์ ESL 1มุมไบมาแล้วนะว่าเขาโถมเกมแบบนี้ได้อยู่แล้วเขาไม่ซื้อ Black King Bar เขาเลือกที่จะเล่นเสี่ยงมันทำให้เขาเนี่ยแพ้ในเกมนั้นอย่างตอนเนี้ยถ้า Nature Prophet ออกใบ้ได้เมื่อไหร่แล้วสตอร์มไม่ขึ้น Black King Bar นะครับสตอร์มอาจจะโดนตบแล้วหลุดเลยเว้ยหลุดวงจรออกไปเลยแทนที่จะโถมเกมได้ครับคือโดนใบ้ทุกไฟท์เล่นไม่ออกและอาจจะเสียศูนย์ได้นะแต่เขาดูไม่ได้แคร์แบล็คคิงบาร์มากอ่ะเพราะฝั่งตรงข้ามไม่มีสกิลจับเขาอ่ะถ้าเขาหลบได้นั่นคือแบบง่ายๆมากสตอร์มมีดับเบิลดาเมจนะครับตอนนี้โรชานกำลังจะเกิดและไซนิกแทรปของอีโฮมคอยเช็คตลอดนะครับตอนนี้ก็รู้แล้วว่าโรชานเกิดนะเงินห่างกันแค่ 3,000 ครับฉะนั้นถ้าอีโฮมมีไอเทมหลักขึ้นมาสู้ยังพลิกได้อยู่แต่ต้องกองโจรจัดการตัวสำคัญของใครสักคนก่อนในทีมไฟท์สโมคครับสุดท้ายไม่รอนะครับคือรู้แล้วว่าเอจิสมาแล้วฉะนั้นจะใช้แบ็คคิงบาร์นี้แล้วบดขยี้ศัตรูแต่เงินสวิง 3,000 ทันทีครับ Alliance เก็บบาวตี้รูนได้เป็นส่วนมากเจอสตอมพอยคว้าแต่เขากิ้งหลบกิ้งหลบ Easy เมื่อกี้ทำไมเขาถึงไก่ตื่นครับเพราะ Nature Prophet ไปวาร์ปใส่หน้าเขาไงล่ะสรุปแล้วว่าอะไรกันเนี่ยกลายเป็นว่าสโมคมาแก๊งเฟลคือลากมันงอกต่อหน้าสตอมอะ Nature Prophet ไปวาร์ปใส่หน้าเขาอะจะโดนอ้อมหลังแล้วครับไทกะโดนแวสเซอร์ไปก่อนแล้วก็ปั่นจักรนอตปั่นแซนสตรอมกันโซนไว้ออมนิสแลชฉึบฉับฉึบฉับจ่ายอันติไปเพื่อฆ่าซัพพอร์ตแล้วนะอาริอันสามารถเล่นไม่เสี่ยงได้นะครับด้วยการรอให้แซนคิงเกิดและตอนนี้ไม่มีออมนิสแลช2นาทีเดี๋ยวแซนคิงเกิดแล้วค่อยเล่นครับบีสต์มาสเตอร์มาเป็นคริมสันการ์ดเคาน์เตอร์จักรนอตโอ้ผมรู้สึกว่าเสียดายมากเลยเมื่อกี้ที่วิ่งไปจะแก๊งสตอร์มอ่ะคือแบบไม่รู้ดิเพราะว่าอะไรเนเจอร์โปรเฟตเขามีใบ้เขาเลยอยากจะวาร์ปไปใบ้ใส่หน้าสตอร์มอ่ะนะผมว่ามันประเจิดประเจ้อเกินไปอ่ะอ
ีโฮมมาเซนทรีเช็ควอร์ดโอ้โหเจอเซอร์ไพรส์เลยครับไทกะเกิดแล้วกลางแซนสตรอมไว้ก่อนซินคิวเข้าไปเตะสโล2 3คนเสี่ยวป้าวาร์ปลงไปตรงแบบนั้นโดนรูทโดนรูทอีกแล้ว 10%เนเจอร์โปรเฟตครับวาร์ปไปเหมือนไม่ได้คุยกับเพื่อนครับว่าเราจะขึ้นไปโดนรูท 10% อีกแล้วและเขามีเหรียญจอกกรอกครับผมเอาโรชานได้ไวบ็อกซี่โผล่มาไพโมรอจัดการทางด้านของวายก่อนเลยและใบของคอยคว้าครับจัดการเอิร์ธสปิริตซินคิวไปอีกหนึ่งคนครับเป็นดับเบิลคิวแซนคิงสตาร์ทอีพีเซนเตอร์ใส่จักรนอตจักรนอตปั่นหนีปักเสาฮิลแต่ว่าแบทเทิลทรานส์จากบาราราครับเติมดาเมจอยู่คอยคว้ากริ้ง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 บีเรื่อยๆมีขวานมาสโลอีกหนึ่งคลิกแล้วบายดิ้งไลท์ปิดงานจากอินซาเนียครับกลายเป็นโฟร์แมนไวฟ์เอาชัวร์ขนาดไหนอะไม่ให้โอกาสเทมพ่าเลยครับไม่ให้สตงสตีลเลยทั้งสิ้นเรียบร้อยครับ GG ครับเขารู้ตัวแล้วฮะอีโฮมว่าเลทเกมก็สู้ไม่ได้ครับมันคือหมดเวลาของดราฟเขาแล้วฮะก็จบเกมไปครับเป็นอาเลียนชนะไปก่อนในเกมแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของดราฟเลยนะดราฟในเกมนี้เนี่ยอีโฮมคือแก๊งทำเกมไวต้นกลางเกมอาเลียนคือกลางเลทและสิ่งที่อาเลียนเลือกมาคือสตรอมในดราฟของอีโฮมที่ไม่มีตัวจับอีโฮมเนี่ยแบนเอมเบอร์ไปแล้วแต่ว่ามันยังมีสตรอมหลุดอยู่นะครับก็เลยกลายเป็นช้อยส์ที่เขาเลือกมาในเกมนี้ถัดมาอย่างที่2คืออาเลียนมีคีเปอร์เดอะไลท์กับแซนคิง2ตัวนี้ซึ่งเป็น2ตัวที่เวฟเคลียร์เอาไว้กันบ้านอีโฮมเนี่ยเขามีจักมีเวนฟูลมีเนเจอร์โปรเฟตที่ดันป้อมได้ไวแต่สังเกตว่าเขาดันได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าโดนคุมนะครับโดน2ตัวเนี้ยคอยไปกันบ้านทำให้ไม่สามารถที่จะดันได้ง่ายอย่างที่คิดเหมือนเกมนี้ผมจะพูดมาๆไปสัก1รอบมั้งผมเพิ่งมานึกออกตอนนี้ว่าเหมือนกับสตอร์มกิ้งไปเหยียบคีเปอร์เดอะไลท์อะไรเงี้ยถ้าแบบพูดไปเผลอพูดไปก็ขออภัยด้วยผมบอกไว้ก่อนผมเพิ่งมานึกได้ไม่รู้พูดไปตอนไหนนะครับแล้วก็โทรลอร์ดเกมเนี้ยเขาเลือกเป็น Battle Fury คือฟาร์มสู้เขารู้อยู่แล้วว่าอายุการใช้งานของจั๊กในบิลด์เฟสบูทกับกองเนี่ยมันคือทำเกมดังนั้นถ้าเราซื้อของมาฟาร์มตั้งแต่แรกแล้วไม่โดนฝั่งตรงข้ามคืนกินซะก่อนเนี่ยยังไงเลทเกมเราก็ชนะเรามีสตรอมเรามีโทรลอร์ดเรามีแซนคิงที่กลายเป็นเหมือนตัวคออีก1ตัวได้นะครับส่วนเนเจอร์โปรเฟตเกมเนี่ยคุณจะเห็นว่าโอเคเขาโผล่มาดันตรงกลางตอน5นาทีแล้วตามสเต็ปของอีโฮมแหละที่มันควรจะเป็นเอิร์ธสปริตก็เข้ามาแก๊งเลนกลางแต่ซินคิวเฟลมากๆในช็อตนั้นคือมันเป็นช็อตที่มาดันเลนกลางซินคิวเข้ามาแก๊งแล้วสตอมยังเวล5อยู่แต่ว่าซินคิวดันโดนสตอมตบแทนกลายเป็นว่าพอยคว้าจาก5ที่ไม่มีสกิลหนีขึ้นเป็น6เลยหมดปัญหาเลยครับหลังจากนั้นอีโฮมก็ไม่สามารถทำอะไรกับสตอมสปริตได้ไอไฟที่ยังพอสู้ได้คือเงินห่าง 3,000เขาก็สโมกมันจากบ้านใช่ไหมเจ้าแบล็คคิงบาร์ไปตบตัวของเสี่ยวป้าก็มีใบเจ้าใบไปตบแต่ว่าไก่ตื่นซะก่อนสตอมรู้ตัวนะครับสตอมก็เลยกิ้งหนีแล้วไฟนั้นเนี่ยมันเป็นประจวบเหมาะบาวตี้รูนพอดีเขาก็ไม่ได้เก็บบาวตี้รูนเลยอาเลียนเก็บรวบหมดเลยผมจำได้เลยจากเงิน 3,000 น่ะดีดไป 6,000 เลยแล้วก็มาแพ้ไฟแล้วก็จบครับ GG นะเป็นฝั่งของอาเลียนชนะ 1-0 เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ